มาดูอีกเมืองนึงที่เนเธอร์แลนด์นะครับในสไตล์ของพี่การเมืองไหนกันแน่จริงๆนั่งรถไฟไปแค่10นาทีครับหรือ15นาทีโดยประมาณเราก็มาถึงเมืองเดลฟ์เดลฟ์ใช่ไม่เคยได้ยินเลยครับ อยู่ส่วนไหนของโลกจริงๆคนมาที่นี่มีอยู่2เหตุผลครับ1คือถ้าไม่มาดูกระเบื้อง2ตามรอยศิลปินชื่อดังอย่างเวอร์เมียครับเป็นศิลปินน่ะแล้วบ้านเกิดของเวอร์เมียอยู่ที่นี่ดังนั้นคนมาเดลฟ์จะมีอยู่2เหตุผลแต่ลงสถานีรถไฟเวอร์เมียอ๋อเมื่อกี้10นาทีจาก15นาทีคือรถจากรอตเตอร์ดัมนะห่างกันนิดเดียวนั่งรถไม่ถึงอ่อนนุชด้วยนะไม่ถึงอ่อนนุชเออ15นาทีเรียกมากเลยนะสยามพญาไทอะไรอย่างงี้ป่ะบางทีไม่ได้เลยนะสยามไม่ได้สโตรี่อะไรอย่างงี้อ่ะลงมานี่เห็นป่ะดูที่จอดรถสิเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่จักรยานคืออวัยวะชิ้นที่33ของผู้คนครับทุกคนจะมีจักรยานแล้วมันดีตรงที่เขาทำที่จอดจักรยานให้อย่างเงี้ยครับแล้วคิดดูคนใช้เยอะจนต้องสร้างชั้น2นี่อยู่ในสถานีเลยฟรีหรือไม่ฟรีก็พี่ให้ถ่ายฟรีอยู่แล้วครับถ้าขนาดนี้ใช่แต่ภายใน7วันถ้าคุณรถคุณยังจอดอยู่ที่เดิมโดนปรับถูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าจะเอามาแมะไว้ไม่ได้นะเออก็จะมีจับเวลาอยู่เป็นแบบว่าที่ใหญ่มากเลยอ่ะเป็นโรงจอดรถจักรยานนอกจากมีไบค์เลนไว้ให้ปั่นอย่างดีแล้วการทำที่จอดเนี้ยมันเอื้อให้คนอ่ะหันมาใช้จักรยานไงเขาถึงบอกว่าบ้านของจักรยานที่ทางของจักรยานอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เออและที่สถานีรถไฟเดลฟ์เนี่ยโอ้โหแบบคือต้นแบบเลยมันเป็นโลกของจักรยานเลยเข้าไปเออพี่ก็ไปยืนคุยกับคนที่นั่นว่ามีหายไหมมีเขาบอกมีอยู่แล้วเออเพียงแต่ว่าทุกคนมาก็ต้องมีแบบอะไรล็อกเลิฟของตัวเองใช่มาดูกันครับเดลฟ์เนี่ยเป็นเมืองเที่ยวง่ายมากที่สถานีรถไฟมีบูธตั้งอยู่เลยจ้ะเป็น Tourist Information Center เดินเข้าไปว่าจะไปบ้านเวอร์เมียอยู่ตรงไหนเจ้ามหาวิหารจตุรัสกลางเมืองครับอยู่ในสถานีรถไฟได้แผนที่มาปุ๊บนี่เดินข้ามจากคลองนี้เห็นนะครับเป็นลักษณะเดียวกับอัมสเตอร์ดัมเลยอ่ะเป็นเมืองแบบมีคลองมีอะไรอย่างเงี้ยข้ามคลองไปปุ๊บคราวนี้ล่ะเจอเป็นแบบว่าเวิร์งเป็นเมืองเวิร์งใหญ่ของเดลฟ์ซึ่งคลองที่เนี้ยเห็นป่ะเราจะเห็นแบบจักรยานและคลองจอดแบบจอดกันแบบมุมนี้จะเป็นมุมประจำเลยเป็นคือเหมือนเป็นที่จอดอ่ะใครไม่สะดวกไปจอดสถานีเมื่อกี้ฮะจอดริมคลองจอดริมคลองบางคันนะตลกกล้าพี่ถ่ายรูปไว้ด้วยครับจอดอยู่เบาะหายทำไมอ่ะเขาซื้อรุ่นเดียวกันแล้วบอกที่บ้านขาดงี้มาแงะบอกเพื่อนจะเล่นนี่ใจอีนั่นจะปั่นกลับบ้านยังไงอ่ะให้มันหย่งหย่งตุ่ยคงเจ็บอ่ะให้มันหย่งหย่งปั่นกลับงี้อ่ะกลับบ้านคงเจ็บหรือให้มันนั่งอานหลังงี้อ่ะนั่งข้างหลังอย่างงี้อีตองบอกได้ขับอย่างนั้นได้พี่ได้ป่ะได้โอ้นี่ใจฮิปสเตอร์เขาขับกันอย่างนั้นอ๋อเป็นฮิปสเตอร์หรือนั่นมันฮิปสเตอร์มันไทยเขาขับกันอย่างนี้เอาหรอหรือฉันเข้าใจผิดหรือนั่นเป็นไอ้คนเจ้าของเป็นฮิปสเตอร์มาถึงมุมนี้เดินเลาะกันไปเรื่อยที่เห็นยอดอยู่ข้างหลังนั้นเป็นแบบเป็นโบสถ์ประจำเมืองเพราะเดินเลาะเข้าไปตรงนั้นเป็นจัตุรัสใหญ่มากจัตุรัสกลางเมืองใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดินขึ้นนิดนึงมันจะเป็นจัตุรัสเป็นลานกว้างเลยครับรอบๆเนี่ยไม่ได้มีแค่ทาวน์ฮอลล์มุมนึงเป็นทาวน์ฮอลล์อาคารสีข้างหลังที่เป็นทาวน์ฮอลล์ครับตรงหน้าพี่ฝั่งนู้นเป็นโบสถ์รอบๆนี่เป็นอาคารเก่าแก่หมดเลยเป็นคาเฟ่เป็นร้านขายของที่ระลึกเป็นไปซัมเมอร์นี่น่าจะแบบคือคืนอ่ะคือคักนี่ไงไปสิจะไปซัมเมอร์นี่หรอออกมานั่งจิบกาแฟกันเออนี่ก็คือนะนี่พอสักพักเดียวอากาศเปลี่ยนแดดมาปุ๊บคนมาคนออกเลยเออแต่มันพี่ว่ามันดีตรงนี้เรายืนอยู่เฉยๆเราจะเห็นเลยว่าทุกชีวิตเคลื่อนไปบน2ล้อฮะเรายืนเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวมีคนปั่นฟู่ปั่นฟู่ผ่านไปแล้วผ่านไปนะปั๊บเอาแทนไหมล่ะแทนเอาด้วยล้มไหมล่ะลูกขาไม่ถึงแต่ใจถึงไงก็บอกว่าเอาลองดูว่าจักรยานทำสูงหมดเลยฉันไม่เข้าใจจักรยานเนเธอร์แลนด์เนี่ยเอ้ยแต่ว่าวิธีการปั่นที่ถูกต้องก็คือต้องขาไม่ถึงพื้นนะพี่เขาบอกว่ามันจะเซฟเข่าเอาหรอถ้าข่าถึงพื้นอ่ะเอ้ยถ้าขาถึงพื้นอ่ะแล้วปั่นไปข่าจะพังเออนี่ได้จากที่ไต้หวันมาอ๋อเออความรู้ใหม่ถ้าสูงขึ้นมาข่าจะเซฟแล้วมันจะได้ใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องจริงๆเออนี่พี่ก็ลองปั่นไปที่นี่เรารู้สึกว่าเอ้ยอยากจะแบบใช้ชีวิตแบบไบค์ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเออก็ปั่นด้วยนี่ไงเดลฟ์แวร์มานี่ไงนี่ไงนี่ไงก็ลองเข้าไปดูไอ้สิ่งที่เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเมืองเดลฟ์ก็คือพวกกระเบื้องเครื่องเคลือบสไตล์เดลฟ์เดี๋ยวเข้าไปถึงแบบ
เฮ้ยมันสวยว่ะทุกอนุอ่ะพี่ขอเข้าไปดูข้างในเนี้ยมันจะทำให้เห็นเลยว่าโอ้มีทุกคอลเลกชันครับเห็นนะโอ้หายเจกันเครื่องชามสังคโลกมีหมดเก่าไปอะไรของบ้านเราสังคโลกบ้านเขาเออไม่มีแต่เนี้ยมันมีทุกคอลเลกชันแล้วมีแบบว่าเจกันดอกไม้ใช่ไหมเออมีเป็นเซตมีเป็นเซตใครที่บ้านแบบว่าสะสมของพวกนี้แล้วชอบอยู่แล้วหรือจะเปิดร้านกาแฟคนกลับมาก็เป็นของที่เก๋นะเออแล้วข้างๆลวดลายมันจะเป็นลายพวกดอกทิวลิปเออคืออะไรก็ตามที่เป็นของเนเธอร์แลนด์อ่ะดูวินเทจมากเลยเออก็หอบหิ้วกันมาได้ถ้ามีปัญญาเออจะแตกไหมเนาะเขาหอบให้เรียบร้อยแต่มันสวยเห็นปะล่ะเห็นปะเป็นดอกทิวลิปที่ดูแพงล่ะเออดูแบบอยู่ในพระราชวังอะไรอย่างนั้นใช่นอกจากมันจะต้องทำเสียงสูงเนี่ยนอกจากกระเบื้องสิ่งเลอค่าอีกนั่นหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ก็คือชีสชีสล่ะครับเอาที่นี่ไงไปเนเธอร์แลนด์ทุกครั้งอ่ะฉันต้องหอบชีสกลับมาบ้านของชีสเลยดูดิมันมีทุกรสมีพริกไทยดำมีใส่โอ้ใส่ทุกอย่างอะกล้าสีแต่ละสีนี่มันไม่เหมือนกันเลยไงเห็นไหมมันจะมีรสชาติแตกต่างกันมีพริกไทยมีธรรมดามีใส่เห็ดเป็นเห็ดทรัฟเฟิลเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละอย่างนี้ไม่เหมือนกันเลยหรือบางอันเขาก็ทำเป็นแพ็คไว้เลยซื้อมาแบบหลากรสสำหรับคนทุกวัยกระเทียมโอ้โหดูหอมเลยใช่ไหมสิ่งที่แบบว่าทุกคนมาก็คืออยากมาดูบ้านเวอร์เมียครับนี่ไงหน้าบ้านเขาเวอร์เมียเวอร์เมียเวอร์เมียแล้วก็เขาเป็นศิลปินอ่ะทุกคนอยากได้เหมือนไปบ้านแวนโกะเห็นป่ะอ๋อโอเคทุกคนก็จะแบบว่าไปดูไปซื้อของที่แวนโกะเคยเขียนเคยวาดเคยอะไรอันนี้เหมือนกันเป็นอีกมูดนึงที่แบบว่าทุกคนต้องมาแล้วแบบมาซื้อมาดูผลงานหรือมาดูอะไรที่เขาเคยทำเอาไว้อะไรอย่างงี้ไอเดลฟ์เนี่ยมันก็จะมูดมันจะเหมือนอัมสเตอร์ดัมครับคือเป็นคลองลำคลองเล็กๆเนี้ยคาเฟ่อยู่สองข้างครับแล้วคนก็จะเดินเลาะกันตามคลองชมโบสถ์ไปมีโบสถ์เก่าแก่อ้าวมีคลองมีอะไรเงี้ยมีเวลาก็นะเดินเล่นกันได้ทั้งวันจริงใช่นี่ก็เป็นอีกเมืองนึงซึ่งไปแล้วแพ็คคู่ไปเลยครับเที่ยวรอตเตอร์ดัมเสร็จปุ๊บเดลต่อเลยเพราะมันอยู่ใกล้ๆใกล้กันมา15นาทีเท่านั้นเองนะครับขอสรุปรับอีกครั้งนึงนะครับพี่การพาไปเที่ยว2เมืองที่อยู่ใกล้ๆกับอัมสเตอร์ดัมนั่งรถไฟออกมาเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับไปอยู่ที่รัตเตอร์ดัมครึ่งชั่วโมงนั่งรถไฟจากสกิโพสกิโพเลยด้วยจากสนามบินเลยด้วยนะคือไม่ต้องแวะอัมสเตอร์ดัมก็ได้ก็ค่อนข้างมีอะไรให้ดูเยอะเหมือนกันใช่คนชอบสถาปัตยกรรมแบบใหม่ๆตึกสวยๆตึกใหม่ๆดีไซน์แบบแปลกๆเหมือนโดนล้างทิ้งไปรอบนึงก็เลยสร้างใหม่ตึกก็เลยดูทันสมัยไปดูตึกโดยเฉพาะตึกคิวบิกและมุมอื่นๆมากมายนะครับรวมถึงไปที่เดลฟ์ก็ได้ไปซื้อเดลฟ์แวร์นะครับเครื่องชามโขไหแจกันสวยงามมากดอกไม้ลายวิจิตรนะครับดูแพงดูมูลค่าสูงมากจริงๆลองไปเดินเล่นกันได้นะครับสองเมืองนี้ที่การแนะนำครับที่เนเธอร์แลนด์ครับคราวหน้าพาไปไหนครับพี่คราวหน้าจริงๆก็ไม่ไกลกันไปเยอรมันมั่งขึ้นไปอีกนิดนึงแต่จะเป็นเยอรมันเมืองแปลกๆที่หลายคนอาจจะคุ้นมั่งชื่อขอชื่อเลยพี่หรือยังไม่บอกเออร์เฟิร์ตโอ้โหคืออะไรอ่ะเออร์เฟิร์ตเลยครับเออร์เฟิร์ตกับไวมาแพ็คคู่เลยบ้านพี่เมืองน้องไม่รู้จักเลยอ่ะขนาดไปมาแล้วด้วยนะเนี่ยไปเยอรมันมาแปดเที่ยวยังไม่เคยไปเมืองก็เลยได้ไปสักทีเคยไปเหมือนกันเพิ่งเคยไปเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครั้งหน้าผมว่าสนุกแน่ๆกับเมืองแปลกนี้นะครับสุดท้ายต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยหล่อของเราสองคนด้วยนะครับจาก EDC by SP รวมถึง XXI Forever ครับและคราวหน้ากลับมาเมาส์กับเมืองแปลกนี้ที่เยอรมันนะครับในรายการเที่ยวนี้ขอเมาส์แน่นอนแต่วันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะครับไว้เมาส์กันต่อคราวหน้าไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ